วัสดีพี่น้องว่าไงเนาะไอ้น้องชายวิ่งเข้ามาเราต้องยิงรถให้พังก่อนอ้าวชิบหายทำไมพังง่ายจังล่ะรถที่ไหนเนี่ย1นัด2นัดโอ้โหกูยิงตีนทำไมวะเนี่ยจังหวะนี้ก็โดนไปตลอดจับไปตั้งไอ้บอลไป1ทีครับแต่ตั้งไม่ติดจังหวะนี้เราต้องหลบข้างเสาครับจังหวะนี้เด็กมันโยกเราหลบข้างเสาครับโยกไปโยกมาแต่ว่าเด็กมันหลบเสาแบบปึ๊บจังหวะนี้จุ๊กเข้าบ้านครับรู้สึกว่าเขาจะไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเสาบังเมื่อกี้นี้จ้องไปยืนทำข้ออะไรคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเหี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่า13ควรได้รับคำแนะนำโอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกเล็กเด็กแดงทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องกาสจาร์ซึ่งไม่ใช่ช่องพี่มาพาแตงโมวีเอ็กกับรถแต่อย่างใดวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีฟรายกันนะท่านผู้ชมวันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือการแต่งตัวเป็นไก่ให้ไอ้เด็กน้อยมันไล่ยิงเราคือมันได้ไล่ยิงนี่คือเวลาเราแต่งตัวเป็นไก่นะจะมีคนแบบว่าเห็นเราใส่ชุดขาวเฮ้ยไอ้นี่แมงบอดไอ้นี่แมงบอดแล้วจะดันเรามาอย่างด่วนเลยเขาจะแบบยังไงหิวเร็วอ่ะเขาเรียกว่าหิวเร็วแล้วกันนะครับโอเคจังหวะนี้เราก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนพีกันเลยนะเพราะว่าเราต้องไปล่อซื้อนะครับโอเคไปกันเลยระหว่างที่เราขึ้นพีกมานี่นะครับก็มีมือที่1กับมือที่2กำลังฟาดฟันกันอยู่แล้วมือที่3ก็กำลังวิ่งเข้ามาแล้วจัดไปดาเมจ19ดาเมจไทยท่วนรู้สึกว่าเราต้องเอาไอ้วอกันนะครับแล้วก็สเปซยัดหน้ามันแต่ว่ามันจูข้างว่ะเห็นปืน1นัด2นัดเรียบร้อยอย่าเฮาเจอมือที่3เข้าไปนะครับผมนี่ชอบมากเลยการเป็นมือที่3นะครับซึ่งมันไม่เปลืองแรงเราดีนะครับแต่ว่าไม่ชอบให้คนอื่นนะมาเป็นมือที่3ระหว่าง1 2ของผมเข้าใจมั้ยเนี่ยหรือว่าผมพูดวักไปวนมาวะอ่ะจังหวะนี้ก็มีคนยิงกันอยู่ด้านหน้านะครับจังหวะนี้8ดาเมจหัวไป1นัด59ดาเมจไทยท้วนครับจังหวะนี้ผมดันเข้าเลยนะครับก่อนที่จะมีคนอื่นมาลาสไก่ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับยิงโดนแต่หัว1นัด2นัดอุ้ยดาเมจเบามากเข้าทีละ7ทีละ9แต่ว่าเฮ้ยมีคนลาสแล้วก็ดันมาหรอ2นัดพี่2นัดถึงขั้นล่วงนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ดาเมจ7ถือว่าเบามากนะแล้วก็มีคนอยู่บนข้างบนบ้านฟาร์มด้วยนะครับจังหวะนี้เราน่าจะเอาแฟต2วีแฟตไปจังหวะนี้ยิงชิบหายแล้วแตกบันดันวะโอ้โหเบาๆเลยจังหวะนี้จุกลงมาทันไม่งั้นเห็นทีเราคงจะไม่เหลือชีวิตนะครับอ่ะมีมือ1มือ2มือ3เข้ามาละมือ3อ่ะ1นัด2นัด3นัดไม่แตก4นัด5นัดกูยิงบ้านทำไมวะเน้นเฮ้ยเกือบแตกท่านผู้ชมเหลือ14เลือดไทยท่วนนะครับนี่อย่าเฮากับพี่นะถึงแม้พี่จะไกลแต่ไม่กานะครับนะอย่าลุดของแอปเน้งล่ะครับจังหวะนี้มีโดรนเกิดขึ้นตรงหน้าเรานะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากในการหาคนเนี่ยแต่ว่าเราเลือกขวาร้ายซ้ายดีโอเคไปทางซ้ายก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินแบบไก่เดินนะเขาเดินแบบงงอ่ะแล้วก็จะเข้ามาชาร์จเรานะไอเด็กมันวิ่งมาแล้วอุ้ยจังหวะนี้ลูก 2,000 เมตรมาได้ยังไงวะหุยมันก็มาวะแต่ว่าเราก็น่าจะส่วนละเฮ้ยอะไรวะจังหวะนี้กูว่ากูโดนรายงานแน่นอนครับหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าคืองงมากเมื่อกี้กระโดดไปแล้วก็ลองจะยิงไอวอลเขานะ
ผมจะยิงไอ้วอลจริงๆนะท่านผู้ชมมันโดนหัวเลยเหรอวะแต่ว่ามันน่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าหัวเขาอาจจะโผล่มาจากไอ้วอลหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่านัดเดียวจอดเป็นผมนี่สะดุ้งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยได้ไงวะเฮ้ยเออนะงงอ่ะผมก็งงเดี๋ยวเราไปตามหาคนกันต่อเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโดรนนะตอนที่เราเจอคนนะอิอิอุอุอะอะเออจังหวะนี้เจอคนกำลังวิ่งมาว่าไงพี่น้องท้องเดียวกันนี่จังหวะนี้เกือบถ้าช้าอีกสักเสี้ยววินนะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามันตายถ้าผมไม่ตั้งไอวอนะมันตายไปแล้วป่ะเนี่ยคือนี่ผมไว้ชีวิตมันนะจริงๆเดี๋ยวตาเนี้ยเราจะเอาจริงแล้วนะเราจะไม่ปล่อยแล้วนะฮัลโหลนายถ้านายยังเข้ามาหาเรานะนายตายเมื่อกี้เนี่ยเราไว้ชีวิตนายไปแล้วนะเข้าใจไหมอ้าวรอดิรอดหนึ่งนัดเมาไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยด้านขวามีคนเข้าหนึ่งนัดเดียวพอนัดเดียวพออย่าเฮาจะมาลอยหลังพี่ไอ้คาบุกิไอ้น้องสองนัดสามนัดไม่โดนมันมาแว้นนั่นแหละมันทำไรอ่ะเราต้องใจเย็นครับเล่นกับคนพันนี้เฮ้ยมีคนยิงคนน่าจะลอยไอ้ตัวนี้นะเราต้องอยู่นั่นไงนั่นเนี่ยหนึ่งนัดกระโดดไปหันยิงล่วงไปสิครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงจากต้นได้นะอย่าเฮาเมื่อกี้คนที่ยิงอยู่ไหนอย่ามาเฮากับพี่นะเพราะว่าพี่โหดคือต้องเข้าใจนะว่าความโหดของคนเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งระเบิดเมย์ตั้งทหารไว้ตรงนี้มีคนมาอีกแล้วท่านผู้ชมผมได้ยินเสียงเท้าแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นไอวอลก่อนโอเคเปลี่ยนไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้มันรูดของอยู่3นัด4นัด5นัด6นัดเฮ้ยไอเด็กมันจุกไปแล้วครับท่านผู้ชมตามจังหวะนี้ต้องตามจังหวะนี้ปาดขวาเพื่อวางผลมันกลุ่มความชื้น25องศาไทยท้วนกระโดดไปปาดขวาไม่พูดมากเจ็บคอวิธีการกระโดดหันยิงนี่บอกเลยว่าถ้าใครทำเป็นนะแม่งโคตรจะแรงแรงมากเพราะว่ากระสุนนี้มันจะเกาะกลุ่มนะถ้าใครไม่เชื่อนะครับไปดูในช่องของใครวะลืมละไปหาเองนะการยิงลูกซองเนี่ยเขาให้ยิงกระโดดหมุนยิงเพราะว่าลูกกระสุนเนี่ยจะแบบเน้นๆอ่ะเดี๋ยวแถวนี้กูเห็นแบบแดงๆขึ้นอ่ะแดงๆจุดแดงๆเดี๋ยวเราก่อกองไฟกันทำภารกิจแป๊บเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามันกูจะฆ่ามึงโอเคเมื่อกี้เราก็วิ่งไปแล้วนะแต่ว่าไม่เจอใครเลยเว้ยแต่ว่าเรายังเห็นแบบว่าเต้าสีแดงๆนะเมื่อกี้เนี่ยแปลกนั้นอ่ะขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเอ้าอันนี้มีปืนละชิบหายแต่ไม่มีไอวอเอ้ยเหลือ28ดาเมจไทยไม่ใช่ดาเมจดิเลือดจังหวะนี้เด็กมันวิ่งชาร์จเราไหมแต่ว่าเราขอพันยาก่อนเฮ้ยทำอะไรไม่ถูกแล้วท่านผู้ชมมันชาร์จเราแน่นอนเลยโอเคมันไม่ชาร์จจังหวะนี้แล้วก็ไอ้จ่าเอมาเตอร์ไฟท์อุ้ยจะตายแล้วเลือดเหลือ78ท่านผู้ชม1นัด2นัดอีกนิดเดียวจริงๆนะครับมันก็จะตายละเนี่ยเป็นไงผมบอกแล้วการที่เราจะแต่งชุดสีขาวมาเนี่ยคนแม่งหิวบ่อยเว้ยคือมันเห็นปุ๊บแม่งวิ่งเข้าใส่เราอย่างเดียวเลยนี่เห็นเราเป็นไก่แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไก่นะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไอวอลแล้วค่อยกลับไปรูทของใหม่นะครับเพราะว่านั่งนานไม่ได้เดี๋ยวไปล้มแดดถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นล่มจากหลังคาก็ตามนะครับเราก็สามารถไปล้มได้ทุกเมื่อนะลองนั่งนิ่งๆสัก1นาทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะบ้านหลังนี้มีของเราเป็นของเรานะเพราะว่าสุสานนะครับเต็มเลยคนที่ฝังอยู่รอบบ้านก็คือคนที่จะมาบุกบ้านของเราเราก็ต้องรักษาบ้านของเราไว้นะครับอย่าให้ใครมาทำลาย
ถ้าใครมาทำลายมันต้องถึงแก่อสัญญกรรมแน่นอนจ่าเอมีใครไหมผมว่าวงมันบีบมาทางนี้อย่างน้อยต้องมีคนวิ่งมานะนั่นไงผู้ยังไม่ทันขาดคำผมได้ยินเสียงเท้าครับตอนนี้เราค่อยๆ ย่องไปดีกว่านะอันนี้อยู่ตรงไหนยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงเท้ากระโดดชัวเฮ้ยตัวนั้นน่าจะโดนยิงนะครับจังหวะเนี้ยเอ้ามันเข้ามาหนึ่งนัดสองนัดสามนัดแปดตัวนี้พี่ขอเปิดหัวได้ไหมจะโชว์เปิดหัวนะครับมาออกมานั่นไงเดี๋ยวรอเล็งรอครับหนึ่งนัดสองนัดเป็นไงพี่เนี่ยคือแบบการยิงหัวนะไม่แพ้ใครนะแต่ว่าผมไม่อยากยิงนะการยิงหัวบ่อยๆนี่อาจจะโดนรายงานได้แล้วก็มันจะทำให้เกมไม่สนุกคือสนุกอยู่เราคนเดียวเราสะใจแต่ว่าคนอื่นเฮ้ยอะไรวะปืนแรงจังวะแตกเลยอู้กลัวแตกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าวงกันดีกว่านะเพราะว่ารอวงบีบก่อนวงน่าจะอยู่ไกลนะวงต่อไปเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนโอเคครับตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงวงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีอ้าวเดี๋ยวแล้วรถอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราต้องรีบลงด่วนนะครับอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเราได้นะครับช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในฟรีไฟร์นะครับโอเคเดี๋ยวรถมันน่าจะมาหาเรานะเฮ้ยคนก็มองข้างบนคนหรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วคนทำไมไม่มีเสียงเท้าแพนด้าของเรานี่เองนะเฮ้ยแพนด้าหัวไม่ใช่แพนด้าหัวนี่แพนด้วยหัวข้านะเป็นแพนด้าของผมนะครับเป็นไงชื่อเท่ไหมคือความหมายของชื่อนะแพนด้วยก็คือแพนด้านะครับข้าก็คือตัวผมนะครับก็หมายความว่าแพนด้าของผมนั่นเองนะแพนด้วยหัวข้านะครับนั่นแน่เป็นไงผมตั้งชื่อหมีผมได้ดีบ้างล่ะสุดยอดอ่ะหมีผมน่ารักอยู่แล้วนะเอ้าทหารของเรายิงใครวะนะเดี๋ยวเขาน่าจะวนรถกลับมาเราต้องยิงล่อเขานะครับให้รู้ว่าแถวนี้มีคนแล้วก็ออกไปโชว์ตัวว่าเราคือไก่เสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งมาตุ๊บตับตุ๊บตับกับเราเฮ้ยสวัสดีพี่น้องว่าไงน้องไอ้น้องชายวิ่งเข้ามาเราต้องยิงรถให้พังก่อนอ้าวชิบหายทำไมพังง่ายจังล่ะรถที่ไหนเนี่ยหนึ่งนัดสองนัดโอ้โหยิงตีนทำไมวะเนี่ยจังหวะนี้ก็โดนไปจับไปตั้งไอ้บอลไปหนึ่งทีครับแต่ตั้งไม่ติดจังหวะนี้เราต้องหลบข้างเสาครับจังหวะนี้เด็กมันโยกเราหลบข้างเสาครับโยกไปโยกมาแต่ว่าเด็กมันหลบเสาแบบปุ๊บจังหวะนี้จู๊เข้าบ้านครับรู้สึกว่าเขาจะไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าเสาบางเมื่อกี้นี้ย่องไปยืนทำข้ออะไรนี่แหละวิชานินจาที่แท้ทรูครับน้องๆจำไว้จังหวะที่เขาเมื่อกี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เขาโยกหลบข้างเสานะแล้วว่าจังหวะที่เขามองไม่เห็นเรานะครับเขาคิดว่าเรายังอยู่ตรงเสาเหมือนเดิมจริงๆแล้วอ่ะเราวิ่งเข้าบ้านไปแล้วตกใจทหารกูอีกแล้วชิบหายตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะเปิดหัวให้ดูนะจะได้รู้ว่าผมเนี่ยยิงหัวเก่งแค่ไหนเดี๋ยวจะหาว่าผมโมนะท่านผู้ชมนะคือฟาร์มัสเนี่ยเป็นปืนที่ผมถนัดในการยิงหัวมากเลยนะเพราะว่าการยิงหนึ่งครั้งลูกกระสุนออกไปรัวๆครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนน่าจะอยู่แถวหลังโพชินกหรือเปล่านะวิ่งมาจากเขาอะไรอย่างงี้แถวนี้หรอไม่น่าใช่นะเพราะว่าวงบีบมาแล้วเขาก็ต้องวิ่งมาดิไม่น่ามีละเดี๋ยวเราต้องไปดูในวงนะครับเขาน่าจะไปรอเราอยู่ในวงหรือเปล่ามีเหตุตรงนี้อ้าวนั่นไงจังหวะนี้อย่าเปิดหัวให้ดูนะครับเร่งช้าๆเป็นไงคือการยิงหัวนี่มันตายง่ายนะครับ12คิวนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมลั่นระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับบ๊ายบาย